แต่กลับไปที่แรกมักไปวิ่งสักก้อนวิ่งแล้วบัดนี้พ่อขึ้นโรงเรียนม่อกลับไปอันไปรักซ้อมมวยมาให้กำลังใจเพื่อนเนาะค่ะเนาะถือว่าเป็นบุญอีกอย่างนึงบรรยากาศที่หมู่บ้านพรประเสริฐตำบลวังหลวงอำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายซึ่งเป็นบ้านของนายสุนันท์สุวรรณเพ็งกับนางรุ่งฤดีสุวรรณเพ็งพ่อและแม่ของน้องบีจันแจ่มสุวรรณเพ็งนักชกมวยสากลหญิงวัย24ปีที่กำลังลุยทำศึกโอลิมปิกอยู่ประเทศฝรั่งเศสในขณะนี้คึกคักเป็นอย่างมากเพราะมีบรรดาพี่น้องในหมู่บ้านมาเยี่ยมเยียนและส่งกำลังใจให้พ่อและแม่น้องบีที่เตรียมจะขึ้นชกกับนักมวยชาวแองกิเรียในวันที่6สิงหาคมที่จะถึงนี้พ่อแม่ได้สวมเสื้อยืดสีขาวสกีรูปหน้าน้องบีเป็นกำลังใจให้กับน้องบีด้วยนายสุนันท์พ่อของน้องบีจันแจ่มกล่าวว่าก่อนที่น้องบีจะไปแข่งขันทางบ้านได้ไปบนบานกับศาลปู่ตาในหมู่บ้านให้ช่วยขออย่าเจอคู่ชกสายแข็งให้ทะลุถึงเหรียญรางวัลเหรียญใดก็ได้แล้วจะแก้บนด้วยหมอลำซิ่งมาเล่นตอนกลางวันให้ชาวบ้านได้ชมตอนนี้ลูกสาวคว้าเหรียญทองแดงได้แล้วและต่อไปจะแข่งรอบชิงเหรียญทองก็ขอให้ช่วยต่อเมื่อคืนที่ชกก็ลุ้นตลอดลูกต่อยได้ดีให้ลูกมีสมาธิที่ดีโอลิมปิกครั้งนี้น้องบีมั่นใจมาก 200% ไปเลยให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่ได้ตั้งใจรับใช้ชาติให้มีสติสมาธิอย่าวู่วามพยายามเอาเหรียญรางวัลมาฝากคนไทยเราให้ได้ให้สมความตั้งใจของลูกที่รับปากไว้จะนำเหรียญใดเหรียญหนึ่งมาหลังจากชกนัดเมื่อคืนเสร็จน้องบีได้โทรศัพท์มาหาพ่อแม่ทันทีบอกว่าทำได้แล้วเห็นลูกสาวดีใจน้ำตาไหลถ้าลูกกลับประเทศไทยแล้วเตรียมจะทำเมนูเด็ดผัดเผ็ดปลาไหลที่ลูกชอบให้กินด้วยตัวเองนางรุ่งฤดีแม่ของน้องบีจันแจ่มกล่าวทั้งน้ำตาว่าก่อนที่ลูกจะเป็นนักกีฬาทีมชาติได้โทรศัพท์มาบอกว่าติดทีมชาติไทยแล้วแม่ก็ยังไม่เชื่อเพราะยังเด็กอยู่เพิ่งอยู่ม.6แต่โค้ชก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงตอนนั้นแม่ได้ไปรับวุฒิการศึกษาแทนลูกเพราะลูกติดซ้อมติดแข่งขันไม่ได้กลับมาบ้านสงสารลูกแต่ก็ภูมิใจในตัวลูกเห็นลูกถูกชกก็เจ็บปวดไปด้วยเพราะยังไงก็เป็นลูกสาวขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่ามาให้กำลังใจมาแสดงความรู้สึกดีๆให้ครอบครัวและส่งกำลังใจให้น้องบีสู้ๆทุกคนเป็นกำลังใจให้ส่งกำลังใจจากน้องคายไปให้ทำเต็มที่เพื่อประเทศไทยของเราที่แรกแกไปมวยไทยอันนี้พ่อไปโรงเรียนบัดนี้ครูเลยพาไปแข่งนั่นแข่งนี่บัดสุดท้ายไปแข่งอยู่เชียงรายบอกพระเจ้าอันอาจารย์เอียงก็เพิ่นได้เห็นจ้าก็เลยโทรมาหาแม่ว่าแม่บีสิได้ไปอยู่ทีมชาติไทยเหรอเด้ว่าซั่นโอ้อย่ามาตั๋วแม่โทรอ่ะอีหลีว่าซั่นผู้ชาติก็ว่าอีหลีเด้แม่มาไทยนี่มาฮอดบ้านเฮานี่สิคิดอยากหยังมีเมนูหยังอยากเจอพ่อให้ได้กินอะไรอะไรอะไรเออเฮ็ดให้กินซะหน่อยมีมือพ่อเด้อเอ้ยแซ่บหลายพ่อเป็นไรบ่เดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่ออยู่ไสพ่อหามาให้เฮ็ดให้กินเด้อวะ